น้องเราได้ลงเราได้ทำที่หลักจริงไหมครับได้ทำเป็นลาบน้องโชคที่เสียชีวิตเนี่ยอยู่ที่หน้าคอมนั่งอยู่นะครับแล้วก็น้องที่น้องต้าที่เดินเข้ามาเนี่ยยืนอยู่ไม่แต่ถ้ายืนอยู่อย่างนั้นแล้วปืนกันที่บอกว่าวิถีมันเข้าข้างหน้าถ้าน้องนั่งอยู่มันต้องยิงจากมันทางไหนครับท่านผู้ชายอย่างนี้ครับรายละเอียดพวกเนี้ยนะเดี๋ยวก็ต้องมีการไปจำลองเหตุการณ์นะครับให้ผู้ตรวจเนี่ยได้อธิบายต่อไปนักข่าวกำลังจะถามว่าปืนน้องคนนี้ถูกยิงมาจากข้างหลังหรือเปล่ามีการฆ่ากันไหมอะไรอย่างเงี้ยหนึ่งนะฮะต้องบอกว่าเป็นเรื่องของเขาเป็นเพื่อนนักเรียนกลุ่มเดียวกันนะครับต้องเข้าใจตรงนี้ซะก่อนอย่าไปฟังว่าเอ๊ะนายต้าคนนี้ช็อกปืนมาจ่อยิงข้างหลังไหมนี่ผมเข้าใจนะที่ถามเนี่ยกำลังจะถามอย่างนั้นในเมื่อข้างหลังเนี่ยมันไม่มีหัวกระสุนให้เป็นรอยเข้ารอยออกอย่างนี้นะก็คือยืนยันว่าไม่มีเรื่องเจตนาฆ่าไม่มีหรอกครับที่เขาบอกว่าเขาพกปืนมาป้องกันตัวมีปมอะไรที่ทำให้เขาต้องพกปืนมาป้องกันตัวก็คือเขามีเรื่องไม่ค่อยถูกไม่ทะเลาะกับเพื่อนกันนะครับมีปัญหากับเพื่อนนักเรียนในโรงเรียนด้วยกันแล้วกันนะครับท่านครับพอจะยืนยันได้ไหมว่าน้องที่เสียชีวิตเนี่ยเขาไม่ได้มีปัญหากับเจ้าของปืนเพราะว่าตอนนี้สังคมตั้งคำถามว่าอะไรว่าเขาอาจจะมีปัญหากับเจ้าของปืนไม่มีหรอกครับไม่มีครับคือเขาเป็นเพื่อนกลุ่มเดียวกันนะฮะเขาทำขึ้นมาเองนะเขาบอกที่เรียนให้ทราบไงว่าเขามีความรู้ทางด้านนี้เคยเรียนด้านเป็นประมาณนั้นนะฮะแล้วก็ทำปืนไทยประดิษฐ์ดูก็ทำเองอ่ะคือขนาดเนี้ยรุ่นพี่ทั้งหลายแหล่เนี่ยที่ช่วยเหลือสนับสนุนเนี่ยอยู่กับเราแล้ว5คนนะจะต้องถูกดำเนินคดีหมดนะครับโดยใครที่เป็นเจ้าของปืนใครที่เอาปืนไปทิ้งใครที่ช่วยเหลือพวกนี้จะถูกดำเนินคดีหมด